มันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.comบริษัทสตาร์แฟลกจำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699ช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plusผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับทั้งเสาร์และอาทิตย์เราพบกันที่นี่ทาง FM 101แห่งนี้ตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปและย้ำอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่2เมษายนที่ผ่านมารายการวิทยุ Money Plus ของเราโฉมใหม่นะครับเดิม 15:00 น.ถึง 17:00 น.โฉมใหม่เป็น 15:00 น.ถึง 16:00 น.1ชั่วโมงเต็มๆที่จะเต็มไปด้วยความเข้มข้นของเนื้อหาสาระในเรื่องของ investment ด้านการลงทุนเป็นหลักเลยนะครับฉะนั้นติดตามให้ได้โฉมใหม่ของรายการวิทยุ Money Plus ทั้งเสาร์และอาทิตย์ที่นี่ทาง FM 101แห่งนี้ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับอย่าลืมนะครับ2ช่องทางในการติดต่อกับเราโดยตรงช่องทางแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735081-984-9735วิธีที่2ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับและอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS เข้าไปที่ Play Store ก็ได้ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยนะครับยอยักษ์สระอุททหารทอทงนอหนูสระอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราได้แล้วเชิญได้เลยนะครับและช่วงแรกของรายการ Money Plus ในช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทย02673-3888 02673-3888หรือ www.kasikornassets.com เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับขอแสดงความยินดีด้วยกับทาง K Assets หรือบลจ.กสิกรไทยโดยกองทุนเปิด K ตราสารหนี้หรือ KFIC ภายใต้การบริหารงานของบลจ.กสิกรไทยได้รับเลือกจาก Morningstar Research ประเทศไทยให้เป็นกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี2016ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาวนะครับซึ่งได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนอกจากนั้นครับมีข่าวดีถึงผู้ถือหน่วยลงทุนของบลจ.กสิกรไทยด้วยโดยบลจ.กสิกรไทยครับประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนจำนวน12กองทุนนะครับได้แก่กองทุนเปิดเคหุ้นทุนกองทุนเปิดเคมิสมอลแคปหุ้นทุนกองทุนเปิดเคซีเล็กหุ้นทุนกองทุนเปิดเคสตราทีจิกแอคทีฟหุ้นทุนปันผลกองทุนเปิดเคสตราทีจิกเทรดดิ้งหุ้นทุนกองทุนเปิดเคหุ้นปันผลกองทุนเปิดรวงข้าว2กองทุนเปิดรวงข้าว4และกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล2โดยทั้ง9กองทุนที่ผ่านมาเดิมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรา 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุนและตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาบริษัทก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับกองทุนเปิด K Plan 1กองทุนเปิด K Plan 2และกองทุนเปิด K Plan 3เดิมจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรา 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะกรณีผู้ถือครองหน่วยลงทุนไม่ถึง6เดือนแต่จากนี้ไปตั้งแต่1เมษายน2559
ทางบลจ.กสิกรไทยก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้นะครับและสำหรับท่านผู้ลงทุนที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เชิญได้ที่ K Assets Contact Center 02673-3888 02673-3888 นะครับหรือ www.gasikornassets.com เชิญได้เลยครับในช่วงแรกของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูทิศทางแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงไตรมาส 2/59 นะครับมองภาพรวมทั้งไตรมาส 2กันก่อนเลยผมเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ Trinity คุณณัฐชาติเมฆมาสินให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณณัฐครับสวัสดีครับคุณนิณาครับช่วงนี้เหมาะไหมที่จะมาคุยเรื่องกลยุทธ์และทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราไตรมาส2ครับคุณนัทครับครับน่าจะเป็นทามมิ่งที่ดีนะฮะเหมาะแล้วที่จะมาคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นถามซะเลยครับว่า market view ของทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ที่มองตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงไตรมาส 2/59 ตกลงดีไม่ดีหรือจะเป็นแค่ทรงๆครับคุณนัทครับถ้าภาพกรอบกว้างของเราก่อนนะครับเรามองว่าในไตรมาสที่2นี้เนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยอาจจะมีความเหนื่อยมากขึ้นอาจจะเหนื่อยมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่1นะครับเหตุผลสำคัญก็คือเรื่องของระดับดัชนีนั่นเองนะครับที่เราอาจจะเริ่มต้นไตรมาสเนี่ยด้วยระดับดัชนีที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับภาพเนี่ยจะกลับกันกับช่วงไตรมาส1ที่เราเปิดปีมาเนี่ยตอนนั้นดัชนียังอยู่ค่อนข้างต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยระดับ valuation ที่สูงตรงนี้นะครับทำให้เรามองว่าในช่วงของไตรมาสที่2เนี่ยกรอบ downside อาจจะมีมากกว่า upside นะครับโดยเรามองกรอบการเคลื่อนไหวทั้งไตรมาสนะครับทั้ง3เดือนข้างหน้าตรงนี้เนี่ยอยู่ในกรอบ 1,150 ถึง 1,450 จุดจะเป็นลักษณะไหนครับไซด์เวย์ดาวหรือไซด์เวย์อัพครับก็จะเป็นลักษณะของไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะครับโดยเรามองภาพถ้าให้เจาะเป็นรายเดือนไปเลยเนี่ยเรามองว่าในเดือนเมษายนเนี่ยลักษณะตลาดจะแกว่งตัวแคบๆไปก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีช่วงวันหยุดยาวเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลุ่มการซื้อขายคงจะเบาบางอยู่เซตคงจะไม่ได้แกว่งตัวขึ้นหรือว่าแกว่งตัวลงค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่เราค่อนข้างที่จะคอนเซิร์ตนะครับหรือว่าระมัดระวังกับตลาดในช่วงของเดือนพฤษภาคมอย่างมากพฤษภาคมตลาดจะไม่ค่อยดีแหละครับใช่เรามองว่าเป็นเดือนที่อาจจะต้องระวังอย่างยิ่งนะครับและอาจจะต้องมีการลดพอร์ตลงมาก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเดือนพฤษภาคมด้วยเมษาแกว่งตัวแคบๆนะครับใช่ครับแล้วก็พอพฤษภามีโอกาสสูงที่ตลาดจะปรับฐานมีโอกาสที่จะปรับลดลงนะครับใช่ครับแล้วมิถุนาล่ะครับมิถุนาเนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าพฤษภาเนี่ยลงมาในระดับไหนแล้วนะครับถ้าสมมติว่าลงมาในระดับที่ valuation เริ่มน่าสนใจแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยก็อาจจะจบขาลงจบขาของการปรับฐานได้เหมือนกันอันนี้คือภาพโดยรวมนะครับของตลาดหุ้นในไตรมาส 2/59 นะครับใช่ครับทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity มองว่าตลาดจะเป็นลักษณะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวโดยมีกรอบการเคลื่อนไหวทางเทคนิคกรอบแนวรับด้านล่างจะอยู่ที่1,150จุด 1,150 จุดในขณะที่กรอบแนวต้านด้านบนจะอยู่ที่ 1,450 จุดโอ้ค่อนข้างกว้างนะแกว่งลงแกว่งขึ้นเนี่ย300จุดนะฮะ300จุดเลยนะคุณนัทใช่ใช่ครับเอาละครับทีนี้มาดูกันหน่อยว่าสำหรับทิศทางของตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงไตรมาส 2/59 นะครับอะไรเป็นฝั่งปัจจัยบวกอะไรเป็นฝั่งปัจจัยลบบ้างครับคุณนัทครับช่วยแยกฝั่งแล้วก็แยกแยะแจกแจงซะหน่อยครับคุณนัทได้ครับไปโฟกัสกันที่ปัจจัยบวกก่อนนะครับซึ่งเราก็ลิสต์มาทั้งหมดเนี่ย5ปัจจัยด้วยกันนะครับครับปัจจัยแรกเนี่ยมองไปยังเรื่องของนโยบายการเงินทั่วโลกเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะยกเว้นเฟดไปก่อนนะครับเพราะว่าเฟดเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วแต่ธนาคารกลางประเทศอื่นอย่างเช่นตัวของยุโรปนะครับกับญี่ปุ่นเนี่ยยังคงมีท่าทีที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปนะครับครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับที่จะเป็นตัวช่วยสร้างสภาพคล่องที่สำคัญให้กับตลาดหุ้นทั่วโลกต่อไปนะครับครับตรงนี้เนี่ยไทยเราเองก็อาจจะได้อานิสงส์ในเรื่องของฟันโฟลด้วยตราบใดที่เขายังทำคล้ายๆ QE กันอยู่ใช่ไหมใช่ครับเราก็จะได้รับอานิสงส์ถือว่าเข้าทางเราด้วยนะครับถูกต้องนะครับขยับมาดูปัจจัยบวกตัวที่2ครับปัจจัยบวกที่2นะครับในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกเนี่ยกำลังอยู่ในระดับต่ำนะครับรวมถึงไทยเราเองด้วยเนี่ยจึงทำให้นะครับ risk appetite นะครับหรือว่าความกล้าเสี่ยงของนักลงทุนเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับนักลงทุนเนี่ยพยายามที่จะควานหาแสวงหาสินทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินทั่วๆไป
ซึ่งก็เลยทำให้ตลาดหุ้นก็อาจจะเป็นตราสารหนึ่งที่ตอบโจทย์นักลงทุนตรงนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่อัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยทั่วไปยังต่ำอยู่เนี่ยก็ยังเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยยังคงให้ความสนใจตลาดหุ้นเนื่องจากว่ายังคงให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอยู่นะครับขยับมาดูถึงปัจจัยบวกตัวหนุนตัวที่3แล้วครับครับตัวที่3นะครับเรามองไปยังเรื่องของราคาน้ำมันนะครับซึ่งท่าทีตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามีท่าทีที่ดีขึ้นหลังจากที่ทางกลุ่ม OPEC แล้วก็ Non OPEC เริ่มมีการพูดคุยเจรจากันมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นสัญญาณที่ดีกว่าที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเราก็มองว่าสัญญาณตรงนี้แหละเมื่อมาสอดคล้องกับปัจจัยด้านพื้นฐานอุปสงค์อุปทานที่น่าจะปรับเข้าสู่สมดุลมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับแข็งแกร่งต่อไปได้ครับอันนี้จะเป็นปัจจัยบวกด้วยนะครับก็คือราคาน้ำมันที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับเด้งขึ้นมาได้บ้างจากระดับที่ลงไปต่ำสุดในช่วงก่อนหน้านี้นะครับใช่ครับนี่เป็นตัวหนุนตัวที่3ก็คือราคาน้ำมันที่เริ่มส่งตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะครับครับแล้วปัจจัยบวกตัวหนุนตัวที่4ล่ะครับตัวที่4นะครับก็มาโฟกัสกันที่เศรษฐกิจของไทยบ้างนะครับเราเชื่อว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยยังคงเป็นเอนจินสำคัญนะครับสำหรับเศรษฐกิจไทยเราในปีนี้ครับซึ่งถ้าสมมติในช่วงไตรมาสที่2ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงนะครับซึ่งถ้าบาทเนี่ยอ่อนค่าตามที่เรามองไว้จริงเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมีความต้องการที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นด้วยครับก็ต้องดูนะครับมาเที่ยวมากขึ้นแล้วเม็ดเงินเนี่ยเข้าสู่บ้านเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่านะจะเหมือนบางที่นะโอ้เข้ามาแล้วเล่นรวบหมดเลยอย่างเงี้ยนะฮะใช่นะครับปัจจัยที่4ก็คือเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวน่าจะคึกคักมากขึ้นนะครับครับผมมาดูปัจจัยบวกตัวที่5ครับครับตัวที่5ยังคงเป็นในส่วนของเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งเราก็มองว่าตอนเนี้ยภาครัฐนะครับเริ่มมีการเร่งรัดการลงทุนพวกเมกะโปรเจกต์เนี่ยมากขึ้นนะครับครม.เริ่มมีการเดินหน้าอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเริ่มมีการเปิดประมูลมากขึ้นในช่วงถัดไปด้วยนะฮะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไทยในช่วงถัดไปได้เหมือนกันโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆนะครับใช่ครับก็มีความชัดมากขึ้นนะครับครับนี่เป็น5ปัจจัยบวกที่จะหนุนตลาดหุ้นในช่วงไตรมาส2ทับ59นะครับขยับข้ามฝั่งไปดูปัจจัยลบกันบ้างมีทั้งหมดกี่ข้อแล้วก็มีอะไรบ้างครับก็ปัจจัยลบเราก็ลิสต์มา5ข้อเหมือนกันอ๋อกลัวเสียเปรียบนะกลัวนะใช่ครับก็ข้อแรกเนี่ยไปดูกันที่เรื่อง MSCI กันก่อนนะครับประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ตลาดยังพูดถึงไม่เยอะนักนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยประเทศไทยเรานะครับมีความเสี่ยงที่จะถูกลดน้ำหนักในดัชนี MSCI EM นะครับหรือว่าดัชนีตลาดหุ้นของประเทศเกิดใหม่นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าในช่วงของเดือนพฤษภาเนี่ย MSCI เขาจะมีการปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นเทคโนโลยีของประเทศจีนให้สูงขึ้นซึ่งก็เลยทำให้อาจจะต้องมีการลดน้ำหนักหุ้นประเทศอื่นๆที่อยู่ในดัชนีตัวนี้ลงนะครับซึ่งไทยเราเนี่ยก็เป็นสมาชิกหนึ่งในนั้นด้วยและอาจจะโดนหางเลขตรงนี้ได้เหมือนกันครับอาจจะถูกลดน้ำหนักการลงทุนลงใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นตัวแปรเชิงฉุดตัวแปรลบตัวแปรแรกนะครับใช่ครับมาดูตัวลบตัวที่สองครับตัวลบตัวที่สองนะครับเรามองว่าถ้ายังจำกันได้นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เนี่ยตลาดหุ้นแทบจะเรียกว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาดีมากนะครับเหตุผลสำคัญเนี่ยมาจากถ้อยแถลงของเจเน็ตเยเลนนะครับที่ออกมาพูดทำนองว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะถูกดีเลย์ออกไปอีกนะครับซึ่งตรงนี้ตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบรับเชิงบวกนะครับแต่นะฮะเรามองว่าในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยตลาดเองนะครับนักลงทุนเองเนี่ยมีความเสี่ยงที่อาจจะเผชิญกับ negative surprise ได้นะครับคือเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยใช่คือเรามองว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยยังมีความเป็นไปได้เกินกว่าครึ่งนะครับที่เฟดจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยก็จะเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะถูกต้อง เพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูความคาดการณ์ของนักลงทุนเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะขึ้นช่วงประมาณปลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเฟดมีการขึ้นในช่วงกลางปีเนี่ยจะเป็น negative surprise แน่นอนครับเอาละครับอีก3ตัวแปรลบตัวแปรที่3คือเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับซึ่งจะส่งผลกดดันต่อการส่งออกของไทยเราในช่วงถัดไปด้วยนะฮะเนื่องจากไทยเราส่งออกไปจีนเนี่ยก็ 10% แล้วนะครับปัจจัยลบที่4นะครับก็คือเรื่องของปัญหาภัยแล้งนะครับเราเชื่อว่าเป็นปัจจัยที่หลายคนเนี่ยอาจจะ underestimate อยู่นะครับซึ่งตรงนี้หากว่ามันมีการทวีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลกดดันต่อตัวรายได้เกษตรกรนะฮะรวมไปถึงการบริโภคภ
ภายในประเทศได้นะครับครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอันสุดท้ายนะครับในไตรมาสที่2นะครับเราก็มองไปที่เรื่องของประเด็นการเมืองนะครับการเมืองบ้านเราใช่การเมืองบ้านเราเองนะครับซึ่งเรามองว่าในช่วงประมาณกลางปีนี้เนี่ยช่วงใกล้ๆกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะมีความไม่แน่นอนต่างๆเกิดขึ้นครับนี่คือ5ในฝั่งปัจจัยเสี่ยงนะครับที่อาจจะฉุดตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงไตรมาส2นะครับเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะถูกลดน้ำหนักจากดัชนี MSCI บางตัวนะครับ2ก็คือเรื่องเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยประมาณเดือนมิถุนายนเฟดขึ้นดอกเบี้ยก็ถือว่าเป็นข่าวลบนะครับใช่ครับแล้วก็3เรื่องเศรษฐกิจจีนชะลอตัวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยด้วยปัจจัยลบตัวที่4ก็คือภัยแล้งในบ้านเราซึ่งตอนนี้ก็สร้างความกังวลแต่ยังไม่ทราบความเสียหายนะครับแล้วก็ประเด็นที่5ก็คือความไม่มั่นใจในเรื่องของการเมืองนั่นเองนะครับนี่เป็น5เรื่องที่อาจจะฉุดตลาดหุ้นได้นะครับขยับมาถึงหุ้นเด่นบ้างดีกว่าครับคุณนัทครับครับหุ้นเด่นในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ Trinity หุ้นเด่นในช่วงไตรมาส2ทับ59มีสักกี่ตัวมีตัวไหนบ้างขอชื่อบริษัทก่อนเลยครับก็จะมีไล่ตั้งแต่ตัวของ CPF ตัวของ TU ตัว TFG Thai Food Group นะครับครับตัวถัดมาตัวที่4เป็น KCE 5 SVI ครับ6 HANA นะครับ7 CK ชอการช่างครับ8 UNIQUE นะครับ UNIQUE Engineering แล้วก็9โรงแรมเอราวัณครับนี่คือ9หุ้นเด่นในมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะครับใช่ครับขอลงลึกสักไม่เกิน3ตัวกันแล้วกันนะครับผมขอตัวแรกก่อนเลยครับตัว CPF เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับครับผมก็ CPF นะครับเรายังให้ราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่24บาทนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยช่วงสั้นเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะรอให้มีการย่อตัวของราคาลงมานิดนึงนะครับชอบ CPF ตรงไหนครับ CPF เนี่ยเรามองเรื่องของราคาหมูราคาไก่ในประเทศเนี่ยเริ่มที่จะมีสัญญาณการพิกอัพขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะช่วยหนุนผลประกอบการของ CPF ในช่วงถัดไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมาร์จิ้นของ CPF เนี่ยน่าจะดีขึ้นด้วยนะฮะหลังจากที่ต้นทุนกากอาหารต่างๆมีการทรงตัวอยู่ในระดับต่ำนะครับต้องพูดอย่างนี้นะฮะก็เลยทำให้ว่า Gross Margin ของเขาเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับสูงครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ24บาทครับตอนนี้ราคาเป้าหมายถูกชนแล้วเพราะฉะนั้นเล็กคอมเมนต์ก็คือซื้อเมื่ออ่อนตัวลงมาซื้อเมื่ออ่อนตัวลงมาสำหรับ CPF เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับครับขอไปดูรายละเอียดตัวที่2ก็คือตัวของ KCE ครับคุณนัทครับได้ครับ KCE นะครับเราแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย94บาทนะครับซึ่งเรามองว่าปีนี้นะครับ KCE ก็มีแนวโน้มที่จะทำผลการดำเนินงานสถิติสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับครับหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของการ utilize โรงงานแห่งใหม่ของเขาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 85% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะทำให้ศักยภาพนะครับในการผลิตของเขาในช่วงถัดไปเนี่ยมีสูงขึ้นด้วยนะครับและคอมเมนต์ซื้อ KCE ใช่ไหมครับนะฮะที่ราคา94บาทที่ราคาเป้าหมาย94บาทนะครับใช่ครับแล้วระดับราคาในการเข้าซื้อล่ะครับตอนนี้ได้เลยนะครับเรามองว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแลกกะตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาตรงนี้มีการพักตัวเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าซื้อได้ครับราคาในกระดานปิดตลาดเมื่อวันศุกร์เนี่ยเป็นระดับราคาที่ทยอยเข้าซื้อได้แล้วนะครับใช่ครับสำหรับ KCE นะครับใช่ครับราคาเป้าหมาย94บาทนะครับเอาละครับขออีกสักตัวนึงไปดูที่ตัว CK ชอการช่างจำกัดมหาชนครับเราชื่นชอบกลุ่มรับเหมานะครับตรงที่ว่าเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมาแรงมากเป็นอันดับที่2นะครับหากนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากในไตรมาสที่2เนี่ยเรามองว่าตลาดหุ้นอาจจะมีการปรับตัวลงได้แรงเราก็เลยเลือกกลุ่มรับเหมานี้มาเนื่องจากมีดาวไซลิสที่ต่ำกว่าตลาดนั่นเองนะครับส่วนท็อปพิกในเซกเตอร์นี้เราเลือก CK นะครับเนื่องจากเป็นตัวที่เรามองว่ามีดาวไซลิสจำกัดนะครับจากฐานแบ็คล็อกในมือที่ตอนนี้ก็อยู่ในระดับสูงมากนะครับสามารถรองรับรายได้ไปอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็มองว่า risk reward ratio นะครับ upside จาก target price เมื่อเทียบกับ downside risk เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นต่อหุ้นรับเหมาตัวอื่นครับและ recommend ซื้อ CK ชอการช่างนะครับใช่ครับที่ราคาเป้าหมาย30บาทนะครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่นะครับ30บาทครับ30บาทนะครับนี่คือ3ใน9หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะครับใช่ครับ CPF ราคาเป้าหมาย24บาทนะครับซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับครับผมแล้วก็ KCE ราคาเป้าหมาย94บาทราคาในกระดานแถวนี้ทยอยเก็บไ
แล้วก็ตามด้วย CK ชอการช่างราคาเป้าหมาย30บาทนะครับราคาในกระดานณขณะนี้เก็บได้หรือยังครับ CK จริงๆเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างเอาท์เพอร์ฟอร์มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะรอย่อแถวๆประมาณ20บาทต้นๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะทำให้อัพไซด์เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจหน่อยครับแถวๆ20บาทต้นๆนะย่อลงมาเมื่อไหร่ทยอยเก็บสะสมนะครับใช่ครับโดยมีราคาเป้าหมายที่30บาทสำหรับชอการช่างจำกัดมหาชนนะครับถูกต้องส่วนอีก6ตัวที่เหลือครับไปดูในคอนเซนซัสนะครับ TU ครับราคาเป้าหมายคอนเซนซัส22บาทนะครับ TFG ไทยฟู้ดกรุ๊ปราคาเป้าหมาย2บาท40สตางค์นะครับครับผมแล้วก็ SBI ราคาคอนเซนซัสราคาเป้าหมายจะอยู่ที่6บาท30สตางค์ฮาน่าราคาเป้าหมาย37บาทนะครับจากคอนเซนซัสดีเอลวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนราคาคอนเซนซัส5บาท20สตางค์แล้วก็ปิดท้ายกันที่ยูนิคนะครับยูนิคกลุ่มรับเหมาเช่นเดียวกันนะครับราคาเป้าหมายคอนเซนซัสก็จะอยู่ที่21บาท80สตางค์นะครับคุณนัทครับใช่ใช่ครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนรายย่อยเชิญครับครับผมก็ฝากสำหรับไตรมาสที่2นี้เลยนะครับเรามองว่าอาจจะเป็นช่วงพีเรียดนะครับที่การลงทุนเนี่ยจะเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกหุ้นนะครับอาจจะต้อง very selectiveไปยังหุ้นที่อาจจะแลกขาดตลาดในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีธีมสนับสนุนนะครับซึ่งธีมการลงทุนหลักๆอันนึงที่เราชื่นชอบมากสำหรับไตรมาสนี้นะครับก็คือธีมหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาทนะครับก็อย่างเช่นตัวของอิเล็กทรอนิกส์ตัวของกลุ่มอาหารตัวของกลุ่มโรงแรมนะครับจะเห็นว่าลิสต์หุ้นที่เราแนะนำมาเนี่ยโฟกัสที่กลุ่มเหล่านี้เป็นหลักเลยครับนะอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์สำคัญทีเดียวที่ผู้ลงทุนควรจะต้องนำไปพิจารณาให้ดีในการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราไตรมาส 2/59 ที่ได้ย่างไกลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณนัทครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณณัฐชาติเมฆมาสินท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ Trinity มาให้กลยุทธ์มาให้ทิศทางการลงทุนและมาฝากคุณเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อด้วยนะครับปิดท้ายเบรกนี้ครับคุณผู้ฟังครับไทยเลนาคารุกตลาดรถเช่าครั้งยิ่งใหญ่สนับสนุนคนไทยเที่ยวเมืองไทยกับโปรโมชั่นแรงแห่งปีไทยเลนาคารักคนไทยชวนเที่ยวไทยเริ่มต้นราคาพิเศษตั้งแต่ยังไม่เข้าโลซีซั่นรองรับทุกฤดูท่องเที่ยว30สาขากว่า 8,000 คันทั่วไทย Toyota Yaris Nissan Amira เพียง499บาทเท่านั้นถ้าเป็น Fortuner Pajero Sport ก็999บาทตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายนนี้สอบถามเพิ่มเติมเช่ารถโทรเลยนะที่ไทยเลนาคา027378888027378888หรือ www.thailenaka.com นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบล.จ.กสิกรไทย Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.comบริษัทสตาร์แฟลกจำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699